หลายคนสงสัยว่าทีมคุกเนี่ยมาดูอะไรในประเทศไทยบ้างก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำมาซีนฮอตไม่หลับเหมือนกันนะคะสำหรับการได้เจอทีมคุก1วันเต็มๆแล้วก็ได้ติดตามดูแอคทิวิตี้ทุกอย่างของเขาซึ่งในคลิปนี้สิก็จะเล่าทุกอย่างที่ทีมคุกได้ไปเจอได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปคุยกับใครบ้างตลอด1วันเต็มๆก่อนที่จะมาจบที่บทสัมภาษณ์ซีที่ไอคอนสยามที่หลายคนได้ดูไปแล้วเนาะที่ซีปล่อยไปแล้วทั้ง2เวอร์ชันนะคะซึ่งก็ได้ทำการตัดตอนเต็มออกมาทั้ง2ตัวแล้วสุดเนี่ยตอนแรกสิคิดว่าเขามาสำรวจตลาดมาเจอผู้นำเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เลยมาคุยกับผู้ใช้ล้วนๆพิกัดแรกคือโรงเรียนสาธิตจุฬาค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประทับใจมากโรงเรียนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆก็เคยได้มีโอกาสไปทำสกู๊ปว่าเขามีวิธีในการสอนเด็กนักเรียนในการใช้อุปกรณ์ไอทีพวก iPad เนี่ยมาให้เด็กๆได้เรียนยังไงคือใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยไม่สำคัญว่าเขาเรียนอะไรแล้วได้อะไรผ่านอุปกรณ์เหล่านั้นทีมคุกไปที่สาธิตจุฬาและเข้าทั้งหมด2คลาสด้วยกันคือทั้ง2คลาสคือคลาสนักเรียนประถมเหมือนกันนะคะคือโต๊ะแรกที่เขาไปนั่งเลยเนี่ยเป็นโต๊ะเด็กผู้หญิงพูดไม่เก่งมากเขาก็เขินๆอะไรเงี้ยซีก็เลยไปถามน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงก็แบบทีมคุกถามอะไรเขาก็ยังไม่ค่อยกล้าตอบเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้ใครซีก็เลยถามน้องผู้หญิงไปว่าน้องรู้ไหมว่าพี่เขาอ่ะคือใครเด็กก็แบบไม่รู้ค่ะซีก็บอกว่าถ้าน้องจาก iPad เนี่ยพี่คนนี้เป็นคนผลิตเลยนะน้องหันมาแบบมองหน้าทีมคุกแบบเฮ้ยคุณรู้คนนี้เหรอจริงดิอะไรเงี้ยทีมคุกก็ยิ้มเบาๆนะครับพอมาเดินมาโต๊ะที่2ทีมนี่ถึงกับอึ้งที่ได้เจอน้องคนนี้ค่ะแต่ว่าประโต๊ะที่2เขาไปนั่งคุยปั๊บนะคะทีมคุกถึงกับอ้าปากค้างนะคะกับน้องกอนค่ะน้องคนนี้นี่คือพูดอังกฤษไฟแลบมากๆเล่าให้ฟังเลยคือคลาสที่เขาเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็น้องเขาก็แบบใจจัดเต็มมากนะคะจนทีมคุกพูดคำว่าแบบ you are very smart โอ้ยเธอเป็นเด็กฉลาดมากเลยนะคะถึงกับอ้าปากค้างเลยจริงๆนะคะคือที่ซีได้สัมผัสและซีเห็นว่าแววตาของทีมคุกในการมองเด็กๆแล้วก็เข้าไปคุยกับเด็กทุกโต๊ะคือบอกได้เลยว่าทุกโต๊ะตอนแรกซีนึกว่าแบบฟีลเหมือน meet and greet นึกออกปะคือมาเดินๆดูๆตลาดอะไรเงี้ยเด็กๆเนี่ยก็ดูได้ใช้ประโยชน์จาก iPad จริงๆจังๆคือคลาสวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กทุกคนจะทำ presentation ที่ไม่เหมือนกันผ่านทางคีย์โน้ตพอเราเห็นการ present ของเด็กเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือเขาเรียนด้วยความเข้าใจเขาไม่ได้เรียนด้วยการท่องจำเหมือนในยุคที่ผ่านมาซึ่งซีมองว่าเด็กได้สะท้อนถึงการเข้าใจที่ไม่ใช่การท่องจำคือเด็กดูครีเอทีฟมากเป็นทักษะสำคัญที่ซีว่ามนุษย์ที่จะชนะระบบได้ในยุคต่อไปเนี่ยต้องผ่านการเรียนรู้อะไรแบบนี้อีกคลาสหนึ่งที่พอทีมเดินจบจากคลาสนี้ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็เดินไปอีกคลาสหนึ่งเป็นคลาสแนวศิลปะกึ่งชีววิทยานิดๆคือสิ่งที่ค่อนข้างแปลกใจเพราะเหมือนกับเด็กเนี่ยพยายามนั่งวาดแล้วก็ระบายสีดอกไม้แต่พอเดินเข้าไปคุยกับเด็กก็เลยได้รู้ว่าคือเด็กเขาศึกษาดอกไม้กลีบดอกข้างในโครงสร้างดอกไม้เป็นอย่างดีนะคะโดยการใช้ปากกา Apple Pencil กับตัว iPad เนี่ยเด็กดูสนุกมากแล้วก็เด็กก็บอกว่าแบบชอบการเรียนรู้แบบนี้มากนะคะจบจากที่สาธิตจุฬาค่ะซีแล้วก็คณะของทีมเนี่ยเดินไปต่อกันที่สนามกีฬาที่จุฬาซึ่งที่นั่นเนี่ยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยรออยู่แล้วค่ะเดินไปต่อนิดนึงหลังจากสาธิตจุฬาซีก็เดินไปต่อที่สนามกีฬาที่จุฬาค่ะพิกัดนี้นะคะก็มีทีมวอลเลย์สาวทีมชาติของเราพวกเธอคือแฟนคลับ Apple ทุกคนใส่นาฬิกา Apple Watch แต่โค้ชนี่คือแฟนคลับตัวยืนของ Apple เลยนะคะก็เอามาเปิดให้ดูว่าเขาใช้ iPad ในการเสริมสกิลของนักกีฬาวอลเลย์บอลของเขาทุกคนยังไงนะคะคือช่วยได้เยอะมากก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายนักกีฬาด้วยการใช้ iPad ในการถ่ายและเขามีโปรแกรมตัวนึงเป็นโปรแกรมเฉพาะนะคะในการคำนวณพอเขาถ่ายเสร็จเขาก็จะลากเส้นว่าเดี๋ยวขยับมาทางนี้แบบนี้นักกีฬาก็จะเดินมาดูแล้วก็ทุกๆคนในช่วงระหว่างการออกกำลังกายนะคะแบบว่าฟิตกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะมี Apple Watch ในการวัดร่างกายแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจที่บอกได้ถึงความแข็งแรงเวลาที่เหนื่อยมากหัวใจเต้นแรงแล้วกลับไปเต้นเป็นปกติได้ไวแค่ไหนนี่คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจนะทุกคนช้อยซีได้เห็นค่ะว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆจากอุปกรณ์ที่ได้รับขนาดสีเป็นยูเวอร์คือไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันเลยคือพอเราเห็นนักกีฬาที่เขาเอามาใช้ในโหมดของกีฬาแบบจริงจังจัดเต็มเนี่ยแล้วคือทีมคุกก็ตาเป็นประกายมากค่ะที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรแบบนี้แหละคือแบบทำให้หัวใจเขาเนี่ย
พองโตมากกับสิ่งที่โค้ชได้บอกว่าใช้ของเขาจริงจังใช้ดีใช้ได้เยอะแล้วก็ใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพจนนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ซึ่งจริงๆแล้วก็มีสกิลอื่นของนักกีฬาเขาด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการฟิตซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยที่ทีมคุกเขาก็บอกสาวๆนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเราว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่โอลิมปิกนะสู้ๆนะก็หวังว่าแม่นักกีฬาเรารักแอปเปิลขนาดนี้ทีมคุกจะเชียร์ไทยนะคะเรียกได้ว่าแบบทุกคนดูฟินทุกคนดูตื่นเต้นมากนะหยุดการซ้อมทุกอย่างนะเพื่อมาคุยกับพี่ทีมเลยทีเดียวค่ะเราไปต่ออีกพิกัดหนึ่งใกล้ๆค่ะซึ่งทีมเองเขาก็ดูค่อนข้างเหนื่อยแต่ใจสู้มากสู้อยากจะรู้จักคนไทยว่าใช้อะไรของ Apple บ้างที่สุดท้ายก่อนไปหยุดที่ไอคอนสยามก็คือ3ย่านมิดทาวน์ซึ่งคือโคเวิร์กิ่งสเปซใหม่ที่น่ารักมากไปต่ออีกที่หนึ่งใกล้ๆคือพิกัดที่3ของทีมคุกนะคะก็คือเขาไปอยู่ที่3ย่านมิดทาวน์ที่ชั้น2ซึ่งคือโซนของโคเวิร์กิ่งสเปซค่ะทีมชอบโซนโคเวิร์กิ่งสเปซที่นี่มาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ซีมีโอกาสได้ไปด้วยคือโคเวิร์กิ่งที่นี่น่ารักมากที่ซีแปลกใจคือตอนแรกซีก็เดินไปถามว่าแบบนี่เขาเตรียมกันหรือเปล่าทำไมคนในนี้ใช้อุปกรณ์ Apple กันแทบทั้งนั้นเลยอะค่ะที่ที่เขาไปที่นี้เนี่ยเขาไปหยุด2สต็อปในโคเวิร์กิ่งสเปซนี้โต๊ะแรกที่เขาไปเนี่ยเป็นโต๊ะของพวกสมาร์ทยูเซอร์ที่เป็นน้องๆนักศึกษาซึ่งทำเอาซีประทับใจด้วยแต่คือทีมประทับใจมากแล้วก็ใช้เวลาคุยนานมากนะคะแต่ละคนมีตั้งแต่น้องนักศึกษาจบใหม่ที่ไปเป็นวิศวกรออกแบบพวก Aeronautics Design ที่เป็นดีไซน์พวกเครื่องบินดีไซน์โดรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สเก็ตช์ให้ดูในการทำไซส์คาร์ก็คือเปิดจอคอมกับเปิด iPad ข้างกันเนี่ยเขาทำงานคู่ขนานกันได้ดีมากแล้วก็โปรเฟสชันนอลมากๆอันนี้ทีมก็ประทับใจมากอีกคนนึงก็คือมีทำแบบแพคเกจิ้งดีไซน์อันนี้คือคนสุดท้ายที่ทีมคุยด้วยแล้วก็เขาได้เกริ่นในช่วงของการสัมภาษณ์ซีด้วยเนาะว่าคนนี้เขาก็ประทับใจแล้วทีมก็ถามเขาเกี่ยวกับแพคเกจดีไซน์ว่าเขารู้สึกยังไงหรือคนไทยรู้สึกยังไงกับแพคเกจิ้งดีไซน์ของเขาด้วยเด็กตอบดีมากคือน้องกลุ่มดีแบบสมาร์ทยูเซอร์จริงไงคะคือสกิลการใช้อุปกรณ์เนี่ยใช้คุ้มราคาไปไกลมากๆแล้วนะคะอย่างน้องๆเขาก็ตอบว่าโอเคแพ็กเกจดีไซน์ของ Apple ดีนะแล้วก็รักโลกด้วยเขาชอบเขาก็ไม่เคยทิ้งกล่องเลยตั้งแต่ใช้มาอะไรเงี้ยก็ทีมคุกเองได้พูดตอนคุยกับน้องด้วยว่า Apple น่ะใส่ใจไปถึงแบบกล่องเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดเยอะมากๆกว่าจะมาถึงมือคนนะคะแล้วก็จุดที่2ไปคุยกับ developer คุยกันลึกทีเดียวนะ developer เองเนี่ยก็มีอะไรที่ดีๆในการแนะนำทีมในการทำ community ของ developer แล้วก็ให้ความรู้แล้วก็อยากสร้าง community มากขึ้นในปีหน้าซึ่งทีมเองก็รับปากว่าปีหน้าจะเริ่มสร้าง community ของนักพัฒนาในประเทศไทยด้วยนะคะก็ไปต่อกันที่ห้องชั้นบนก็คือเป็นห้องที่มี developer 2คนที่เคยได้ทุนของ Apple ไปงาน WWDC หรือ WWDC ช่วงกลางปีของ Apple ที่จัดที่ซานฟรานซิสโกคือตรงโซนซานโฮเซ่เนาะแล้วก็ได้คุยซึ่งเขาก็รับโจทย์ไปว่าคือน้องๆ2คนฟีดแบคทีมได้ดีมากปิดท้ายที่การฟีดแบคว่าอยากให้ทีมมาสร้างคอมมูนิตี้ของนักพัฒนาให้คนรู้เยอะกว่านี้ว่ามันมีทุน Apple ด้วยนะเพราะว่าเด็กที่เป็นเดฟหลายๆคนมีฝีมือแต่ก็ไม่รู้ว่ามีทุนนี้เขาอะรู้สึกว่ามีคนที่มาจากเมืองไทยที่ส่งผลงานอะไม่เยอะถ้ามีเยอะกว่านี้เนี่ยอาจจะมีเด็กไทยที่ได้ทุน Apple ได้ไปงานWWDCแบบลักษณะเหมือนเขาเนี่ยอีกเยอะนะคะแล้วก็ทีมก็รับปากว่าเขามีความตั้งใจจะสร้างคอมมูนิตี้ของนักพัฒนามากขึ้นต่อไปในปีหน้าก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรซีก็จะไป follow up ในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะว่าซีว่าเราอะอุดหนุนอุปกรณ์ Appleซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำงานได้ดีแต่วันนึงเราก็หวังว่าจะมีใครที่สามารถต่อยอดจากอุปกรณ์ของเขาคิดที่จะผลิตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเขาก็ยังดีหรือคิดจะเป็นได้อย่างทีมคุกหรือเป็นได้อย่างสตีฟจ็อบส์ก็เป็นสิ่งที่สื่ออย่างซีก็อยากที่จะสนับสนุนแล้วก็พยายามรีพอร์ตข่าวไปในมิตินั้นเนาะคือในการสัมภาษณ์ทีมเองเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่เขาอะอยากให้คนที่เป็นผู้ใช้เขาที่เขามานั่งเจอกันอยู่แล้วก็ใช้เวลากันเต็มที่เนี่ยเอาอุปกรณ์เขาไปต่อยอดให้ตัวเองเจริญเพราะฉะนั้น developer ก็เลยเป็นกลุ่มนึงที่เขาให้ความสำคัญมากๆถึงขนาดพูดว่าภาษาที่2ของคนในยุคต่อไปในวัยนี้ที่ควรจะเรียนคือภาษาการเขียนโค้ดนะคะซีฟังดูแล้วซีก็แบบฉันเรียนเขียนในตอนนี้โอ้โหจะไปแข่งกับเด็กยังไงนะเด็กความจำดีกว่าแล้วเนาะยุคนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะคะแต่ใครที่มีเวลานะคะฟังคำพิเศษของทีมคุกดูแล้วก็อาจจะต้องเริ่มเรียนรู้ในการเขียนโคดดิ้งเดี๋ยวซีจะพยายามขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สอนเด็กๆหรือคนทั่วไปมาเรียนแล้วก็มาเริ่มต้นในการเรียนด้านโคดดิ้งกันดูก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วซีว่ามันก็ดูเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยเพราะว่า
การที่เราพอรู้ลึกขึ้นเนี่ยเราจะไม่ได้คิดแค่จะต้องไปซื้อเขามาใช้เราจะคิดการเป็นผู้ประดิษฐ์เป็นผู้พัฒนาเขาบ้างนะคะก็จะบอกว่าทีมไม่ได้มาแค่ meet and greet อย่างที่หลายๆคนคิดคือถ้าเราแบบ no offense คือไม่ได้เข้าข้างหรือไม่ได้จงเกลียดจงชัง Apple ซีว่าเราอาจจะได้อะไรจากวิธีคิดของผู้บริหารค่าย IT ชั้นนำระดับโลกคนนี้ซียอมรับว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบ Steve Jobs คือเป็นนักคิดค้นแต่เขามีแนวความคิดของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่เก่งกาจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มิติของการบริหารจัดการหรือมิติการตอบคำถามเนี่ยค่อนข้างใจเย็นพอซีก็มียิงคำถามบางอย่างที่ซีรู้สึกว่าเราก็อยากถามคนในคอมเมนต์เพจเราบางทีก็อยากรู้ว่าแบบเวลาเขาเจอคนพูดว่า iPhone ไม่มีอะไรใหม่เขารู้สึกยังไงแบบ Apple ไม่ค่อยทำอะไรใหม่เลยอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูในคลิปที่ซีสัมภาษณ์เขาตอนเต็ม20นาทีก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าซีก็สัมภาษณ์จากแบ็คกราวด์ที่ซีทำข่าวมาทั้งหมด10ปีแล้วก็ได้เห็นมิติต่างๆได้ซึมซับวิธีคิดของค่ายบริษัทไอทีชั้นนำที่มีความแตกต่างแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายหนึ่งในค่ายที่น่าประทับใจเพราะว่าเขาทำอาร์ตกับเทคโนโลยีให้มันมาอยู่ตรงกลางกันได้เนี่ยก็คือค่ายของ Apple นั่นเองก็เอาเป็นว่าลองดูกันเยอะๆแล้วกันนะเผื่อจะได้ความรู้นะคะจากสิ่งที่ซีสัมภาษณ์ไปค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากทีมคุกในการมาประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะเป็นบางส่วนที่อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคลิปตอนที่ซีได้จัดทำไปนะคะเก็บตกประสบการณ์1วันกับทีมคุกค่ะอย่าลืมไปดูคลิปในการสัมภาษณ์ของซีนะคะซีได้ใส่ซับไตเติ้ลประโยคกว่าประโยคให้ทุกๆคนแล้วอย่าลืมกดดูด้วยนะคะบ๊ายบาย